คะคุณคะตรงนี้นอนไม่ได้นะคะกวางพูดได้ด้วยเหรอไม่ใช่ค่ะเสียงหนูเองค่ะครับพี่ผมขอโทษทีค่ะวันนี้จะรับอะไรดีคะร้านนี้มีอะไรอร่อยพี่จัดมาให้ผมเลยดีกว่าครับต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับแหมเผลอหลับไปจริงๆครับคุณผู้ชมเมื่อกี้และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านคาเฟ่เรเวอรี่นะครับซึ่งมีความหมายว่าฝันกลางวันอันสดใสเหนือจินตนาการนะครับสำหรับร้านคาเฟ่เรเวอรี่นะครับเกิดจากความฝันของเจ้าหญิงแห่งวงการเพลง R&B นะครับนั่นก็คือคุณลิเดียและก็น้องสาวคุณดักกี้ครับทั้ง2คนนะครับฝันว่าอยากให้ร้านนี้นะฮะเป็นเหมือนเทพนิยายครับโดยทั้ง2คนนะครับซ่อนรายละเอียดน่ารักน่ารักไว้นะฮะเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นตะเกียงจากเรื่องอลาดินนะฮะตู้เค้กนะครับก็มาจากเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรนะฮะเพื่อให้ทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงครับอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรวมที่สุดของสายหวานเนี่ยโดยครอบครัวของผมเองทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เจเจแล้วก็อาจารย์เมย์แล้วก็ผมเท็ดดี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปฟินกับของหวานทุกอย่างเองครับวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมาที่ร้านคาเฟ่เรเวอรี่เนี่ยต้องสั่งเลยนะฮะคุณผู้ชม3เมนูนี้เมนูแรกนะครับปกติเราจะเคยได้ยินแต่ครีมบูเล่เนาะอันเนี้ยชื่อเมนูเขาว่า Dream Brulee ครีมบูเล่เนี่ยมันจะเป็นครีมคัสตาร์ดอยู่ข้างในแล้วก็ท็อปด้วยน้ำตาลแล้วก็เบิร์นใช่ไหมแต่อันนี้พิเศษครับคุณผู้ชมเพราะเป็น Dream Brulee รสชาไทยครับเมนูต่อมานะฮะคุณผู้ชมอันนี้ชื่อนี้เขาคล้องกับนิยายชื่อดังเลยหนูน้อยหมวกแดงครับก็เลยเป็นที่มาของเมนูนี้ Reading Hood Red Velvet นะฮะสุดท้ายครับอันนี้น่าทานมากเลยอ่ะชื่อเมนูว่าปีเตอร์แพนแดนเค้กครับปีเตอร์แพนเขาสีเขียวใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาของเค้กใบเตยอันนี้ด้านบนเขาเคลือบด้วยมิลเลอร์เกรสนะแบบเงาแวบเลยเมนูแรกเลยดรีมบูเล่เราอยากให้ดูเนื้อคัสตาร์ดชาไทยข้างในนะครับเนียนมากๆเลยมันเป็นชาไทยที่แบบอยู่ในรูปคัสตาร์ดที่เนื้อเนียนเนื้อแน่นๆแล้วพอทานเข้าไปเนี่ยมันละมุนอยู่ในปากเลยอ่ะเป็นแบบสุดยอดคัสตาร์ดแบบผมว่าสไตล์ฝรั่งเศสแท้ๆเลยนี่ต่อมานะฮะปกติเนี่ยเค้กเรดเวลเวทเนี่ยก็จะเป็นเค้กที่ใส่ผงโกโก้เนาะแล้วก็ใส่สีแดงให้สีมันสวยแต่เค้กเรดเวลเวทจริงๆที่สำคัญเนี่ยมันคือตัวครีมฮะครีมเขาจะต้องใส่ตัวครีมชีสเข้าไปเพื่อให้มันมีความหอมความเนียนซึ่งผมบอกเลยว่าที่ร้านคาเฟ่เดลิเวอรี่เนี่ยครีมเขาไฮโซมากมันเนียนมันหอมสุดท้ายจริงๆเลยครัมเบิลข้างบนเนี่ยมันให้เวลาคุณทานเนี่ยสามารถหมดทั้งชิ้นได้เลยภายในแป๊บเดียวอ่ะมีผิวสัมผัสที่หลากหลายมากมันทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันแบบโอ้ขอเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นอะไรอย่างนี้เลยต่อมานะฮะปีเตอร์แพนดันเค้กนะฮะโอ้โหนุ่มมากเลยอ่ะเขาไม่ได้มีชั้นเดียวนะมีเนื้อเค้กนะครับมีเนื้อมูสด้วยแล้วด้านล่างนี่เป็นบิสกิตครับเด็ดขาดที่สุดเลยที่ผมต้องขอพูดเลยนะคุณผู้ชมนะมูสใบเตยของเขาเนี่ยที่หนึ่งเลยมันเนียนมันนุ่มพอทานเข้าไปสุดท้ายนะมันมีแบบกลิ่นหอมของตะไคร้นิดๆอันนี้คือสุดยอดขนมไทยที่โกอินเตอร์นะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะฮะอย่างวันนี้ผมมีกรีนทีลาเต้ที่ร้านเขาก็จะมีเครื่องดื่มอีกเยอะเลยมีกาแฟด้วยก็คุณผู้ชมมาดูได้สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ดูอยู่แล้วอยากมาทานของหวานอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับที่ร้านคาเฟ่เลเวอรี่นะครับมาที่ถนนนาคนิวาสนะครับตรงมานะครับจนเจอสี่แยกโรงไม้นะครับสังเกตจะเห็นรูปปั้นนักมวยตัวใหญ่ๆอยู่นั่นแหละฮะคุณผู้ชมมาถูกทางแล้วนะครับผมแชร์พิกัดให้สายหวานทุกคนแล้วนะครับที่แห่งนี้มีขนมหวานอร่อยอร่อยรอคุณอยู่ครับห้ามพลาดนะครับสายหวานมาให้ได้ครับเค้กกล้วยหอมมะพร้าวแก้วมอคค่ามันจะเข้ากันจริงๆหรอป้าของแบบนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ละลูกแหมอายุขนาดนี้แล้วขนมธรรมดาธรรมดาพริกแพงหน่อยเดียวมันก็อร่อยช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดย Falcon Professional วันนี้เรามีเมนูซอฟเค้กนมสดขนมที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของสายหวานมาฝากค่ะแต่สูตรนี้เราจะเพิ่มความหอมหวานอร่อยด้วยการใส่ผลิตภัณฑ์จาก Falcon Professional ค่ะเริ่มจากทำเนื้อเค้กกันก่อนค่ะผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูวานิลาชนิดผงและเกลือป่นตามด้วยไข่แดงครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมันตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นแนลเพื่อเพิ่มความหวานให้กับตัวเนื้อเค้กตามด้วยผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองตราฟอลคอนโปรเฟชชั่นแนลทำให้ได้เนื้อเค้กที่ขาวน่ารับประทานและน้ำมันพืชลงในภาชนะค่ะจากนั้นคนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันต่อด้วยใส่ไข่ขาวครีมออฟทาทาและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมใช้หัวตีรูปตะกร้อตีส่วนผสมจนตั้งยอดแล้วตักลงในอ่างผสมค่ะ
คนตะล่อมจนเข้ากันดีขั้นตอนต่อมาเทลงถาดแล้วปาดหน้าให้เรียบค่ะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะสำหรับวิธีทำบัตเตอร์ครีมเริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มตามด้วยครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องไขมันราฟอลคอนโปรเฟชชั่นแนลแล้วใช้เครื่องตีจนส่วนผสมเนียนและขึ้นฟูค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้นำมาปาดหน้าขนมเพียงเท่านี้เราก็จะได้ซอฟต์เค้กนมสดที่มีความหวานมันนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะเวลารับประทานก็ตัดเป็นชิ้นๆตกแต่งด้วยกลีบกุหลาบเสิร์ฟคู่กับชาหรือกาแฟร้อนๆเติมพลังในการทำงานช่วงบ่ายของคุณได้เป็นอย่างดีเลยแหละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.forconforprofessional.com ค่ะ